ในเรื่องของการทำความดีทางกายทางวาจาในรูปแบบต่างๆคำสอนนี้เรียกว่าธัมโมดังนั้นแล้วพุทโธธัมโมสังโฆจึงเป็นที่พึ่งอันเกษมเป็นที่พึ่งอันสูงสุดพุทโธธัมโมสังโฆคือที่พึ่งอันสูงสุดมนุษย์ทั้งหลายเป็นอันมากถูกความกลัวคุกคามเอาแล้วย่อมยึดถือเอาภูเขาบ้างป่าไม้ที่ศักดิ์สิทธิ์บ้างสวนศักดิ์สิทธิ์บ้างรุกขเจดีย์บ้างว่าเป็นที่พึ่งของตนตนนั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันทำความเกษมให้ได้เลยนั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันสูงสุดผู้ใดถือเอาสิ่งนั้นๆเป็นที่พึ่งแล้วย่อมไม่หลุดพ้นไปจากทุกข์ทั้งปวงได้ส่วนผู้ใดที่ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วเห็นอริยสัจ4ด้วยปัญญาอันถูกต้องคือเห็นทุกข์เห็นเหตุเป็นเครื่องให้เกิดขึ้นของทุกข์เห็นความก้าวล่วงเสียได้ซึ่งทุกข์และเห็นมรรคอันประกอบด้วยองค์8อันประเสริฐซึ่งเป็นเครื่องให้ถึงความเข้าไปสงบระงับแห่งทุกข์นั่นแหละอันเกษมนั่นคือที่พึ่งอันสูงสุดผู้ใดถือเอาที่พึ่งนั้นแล้วย่อมหลุดพ้นไปจากทุกข์ทั้งปวงได้แท้นี่เป็นพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ถึงที่พึ่งอันเกษมนั่นคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จิตที่เป็นพุทโธจะไม่หวั่นไหวไปตามกิเลสที่พัดผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือใจจิตที่เป็นพุทโธนั้นจะรู้เฉยๆจะไม่เข้าเกลือกกลั้วในอารมณ์ความรู้สึกที่เป็นยินดียินร้ายต่างๆเหล่านั้นจึงเรียกว่าจิตที่เป็นพุทโธคือตื่นแล้วไกลแล้วจากกิเลสสมบัติของความเป็นมนุษย์เป็นยักษ์มารเดรัจฉานการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเป็นนักบวชหรือเป็นคฤหัสถ์แต่ขึ้นอยู่กับจิตสำนึกว่ารู้หรือไม่ว่าอะไรคือสมบัติของความเป็นมนุษย์อะไรคือสมบัติของการเป็นยักษ์เป็นมารเป็นเดรัจฉานถ้ารู้แล้วและปฏิบัติตามได้ก็ถือว่าได้เป็นมนุษย์แล้วอย่างพระโสดาบันซึ่งเป็นพระอริยบุคคลเบื้องต้นเป็นผู้ที่เห็นแล้วในเรื่องบาปบุญคุณโทษในเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องกรรมท่านจึงไม่สงสัยในเรื่องของกรรมเลยแม้แต่นิดเดียวท่านเห็นแล้วว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเมื่อเป็นเช่นนั้นท่านจึงตั้งมั่นอยู่ในศีล 5ได้อย่างสมบูรณ์คือเป็นมนุษย์ตลอดเวลาไม่ว่าจะในกรณีใดก็ตามจะไม่ละเมิดศีล 5โดยเด็ดขาดด้วยอานิสงส์ของการมีดวงตาเห็นธรรมคือเห็นหลักกรรมเห็นว่าการทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วจึงทำให้ท่านรักษาศีล 5เป็นนิสัยเป็นธรรมชาติของจิตคือจะสมาทานหรือไม่สมาทานก็ตามจะมาวัดในวันพระหรือไม่มาวัดในวันพระก็ตามจะเป็นคฤหัสถ์หรือเป็นบรรพชิตนักบวชก็ตามจะดำรงอยู่ในศีล 5นี้อย่างแน่วแน่มั่นคงไม่ละเมิดเลยถึงแม้ชีวิตก็จะสามารถสละได้เพื่อรักษาธรรมคือศีล 5ข้อนี้ไว้ด้วยอานิสงส์แห่งการปฏิบัตินี้จึงทำให้ท่านไม่ต้องไปเกิดในอบายอีกต่อไปถึงแม้ในอดีตจะเคยทำบาปทำกรรมมามากมายก่ายกองนับไม่ถ้วนแต่เมื่อได้บรรลุธรรมมีดวงตาเห็นธรรมแล้วจะมีปัญญาที่สามารถยับยั้งจิตไม่ให้ไปสู่ที่ต่ำได้ไม่ให้ไปสู่การไปเกิดในที่ต่ำได้ด้วยอำนาจของปัญญาด้วยอำนาจของธรรมะที่เห็นได้นั่นเองภพชาติของท่านก็จะมีเหลือไม่เกินอีก7 ชาติเป็นอย่างมากถ้าชาตินี้ยังไม่ได้บรรลุธรรมที่สูงขึ้นไปกว่านี้ก็จะกลับมาเกิดไม่เกิน7 ชาติและแต่ละชาตินั้นก็จะเกิดในสุคติคือไม่กลับไปเกิดในอบายเป็นเด็ดขาดนี่แหละคืออานิสงส์ของผู้ที่เข้าหาพระศาสนาเข้าหาวัดหาวาศึกษาปฏิบัติธรรมตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนดังที่ท่านทั้งหลายได้มาปฏิบัติกันตามสมควรแก่กำลังแห่สติปัญญาศรัทธาพวกเราในอดีตได้บำเพ็ญศีลกันมาได้ทำบุญทำทานมาจึงทำให้มาเกิดเป็นมนุษย์เราจึงไม่ควรใช้บุญเก่าไปโดยเปล่าประโยชน์ควรจะสร้างบุญใหม่ให้เพิ่มมากขึ้นไปเพื่อจะได้พัฒนาจากมนุษย์ปุถุชนธรรมดาไปเป็นเทพเป็นพรหมเป็นพระอริยบุคคลตามลำดับต่อไปด้วยการบำเพ็ญทานศีลภาวนาเป็นทางเดียวเท่านั้น
ทำได้มากน้อยเพียงไรก็ขอให้ทำไปอย่าไปเสียดายชีวิตอย่าไปเสียดายอะไรทั้งสิ้นดังที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าให้สละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะให้สละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตให้สละชีวิตเพื่อรักษาธรรมธรรมเท่านั้นที่จะพาให้เราไปสู่สุขติไปสู่ความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งมวลจึงขอฝากเรื่องการบำเพ็ญทานศีลภาวนาให้ท่านทั้งหลายนำไปประพฤติปฏิบัติต่อไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่แล้วจะไม่ผิดหวังในการที่ได้เกิดเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาถ้าเราไม่อยากจะเจอความทุกข์อย่าไปหาความสุขจากสิ่งเหล่านี้อย่าไปหาความสุขจากลาภยศสรรเสริญอย่าไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเพราะไม่ช้าก็เร็วจะต้องเจอความทุกข์อย่างแน่นอนเพราะว่าร่างกายที่เป็นเครื่องมือหาความสุขเหล่านี้มันจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องพิกลพิการจะไม่สามารถหาความสุขตามที่เคยหาได้ถึงแม้จะมีเงินกองเท่าภูเขาก็หาไม่ได้เงินนี้ไม่สามารถมาแก้ความเจ็บความพิการได้ถ้าถึงเวลามันจะเจ็บแบบรักษาไม่ได้มันก็รักษาไม่ได้มีเงินทองมากน้อยก็รักษาไม่ได้ถ้ามันพิการรักษาไม่ได้มีเงินทองมากน้อยเท่าไหร่ก็รักษาไม่ได้นี่แหละคือทำไมเราจึงเจอความทุกข์กันอยู่เรื่อยๆพยายามหนีมันแทบเป็นแทบตายพยายามหาความสุขกันแทบเป็นแทบตายแล้วก็ต้องไปเจอความทุกข์อยู่ดีก็เพราะว่าความสุขที่เราหากันมันมีความทุกข์ตามมามีความทุกข์ติดมาเป็นเงาตามตัวไม่ช้าก็เร็วก็ต้องเจอความทุกข์จากลาภยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเวลาที่มันเสื่อมนั่นเองลาภยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนี้มันมีเจริญแล้วมันก็มีเสื่อมมันไม่เจริญอย่างเดียวถ้ามันเจริญอย่างเดียวก็ดีพวกเราจะได้มีแต่ความสุขกันหาเงินมามีแต่ได้อย่างเดียวใช้เท่าไหร่ก็ไม่หมดอย่างนี้ดีไหมแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นล่ะสิใช้ไปแล้วเดี๋ยวก็หมดไม่พอใช้ไม่ว่าจะมีมากมีน้อยรู้สึกว่าจะไม่พอใช้กันทั้งนั้นคนมีเงินเดือนหมื่นก็ไม่พอใช้มีเงินเดือนแสนก็ไม่พอใช้ก็เพราะว่าพอมีมากมันก็ใช้มากนั่นเองใช้ตามอารมณ์ใช้ตามความอยากถ้าใช้ตามเหตุตามผลนี้เงินจะมีเหลือใช้แต่ไม่รู้จักใช้ตามเหตุตามผลใช้ตามอารมณ์เวลาไม่สบายใจก็จะใช้เงินเพื่อดับความไม่สบายใจไปเที่ยวกันไปดูหนังฟังเพลงกันความไม่สบายใจก็ถูกกลบไปชั่วคราวเดี๋ยวกลับมาบ้านก็มาเจอความไม่สบายใจเหมือนเดิมนี่คือการหาความสุขจากลาภยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนี้จะต้องทำให้กลับมาเจอความทุกข์อยู่เรื่อยๆเพราะมันเป็นความสุขที่มีความทุกข์ติดมานั่นเอง